ถึงค่ะอ๋อส่งไปสนีใช่ไหมคะอ๋อใชโอ่เคค่ะต้องดูคดุ้ณวเยบีนยะรค์คะะพแต่อข้อสอบผมได้แล้วครับหนูน่าจะถึงวันนี้ค่ะเพราะว่าครูชาส่งตั้งแต่วันจันทร์แล้วค่ะอ๋อโอเคนะคะเขามีเวลาให้ทำนะเพราะว่าหากนักเรียนเนี่ยมารับช้านักเรียนก็จะอาจจะเสียสิทธิ์นะคะอาจจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ต้องรีบมารับนะหรือใครไม่สะดวกนะคะจะรับเป็นไฟล์ก็ได้นะคะหรือจะรับเป็นไฟล์ไปพิมพ์เองหรือว่าจะทำในคอมก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะเอาที่สะดวกหรือว่าบ้านใครนะคะไม่สามารถมารับได้จริงๆเนี่ยก็สามารถให้คุณครูประจำชั้นนะคะส่งไปสนีให้นั่นเองอ่ะมาดูแบบฝึกหัดของเราต่อแบบฝึกหัดของเราอยู่ที่หน้าไหนเอ่ยนะคะกันไว้ที่หน้าไหนคะค่ะหน้าไหนนะคะ98ค่ะหน้า98นะคะพูดถึงในเรื่องของเครื่องชั่งสปริงนะคะเครื่องชั่งสปริงเนี่ยเขาก็จะมีสองฝั่งให้ชั่งนั่นก็คือฝั่งที่มีหน่วยเป็นกรัมแล้วก็ฝั่งที่หน่วยเป็นนิวตันซึ่งหน่วยเป็นนิวตันเนี่ยจะได้จากเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะที่เขาไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลและปรากฏว่าเห็นว่าลูกแอปเปิลเนี่ยมีการหล่นลงมานอกจากนี้ก็ยังไม่ใช่มีแค่ลูกแอปเปิลที่หล่นลงมาก็ยังมีวัตถุอื่นๆที่โยนขึ้นไปและสามารถร่วงลงพื้นได้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากแรงนะคะที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นเขาก็เลยคิดค้นนะคะเครื่องชั่งที่ชั่งน้ำหนักและก็มวลซึ่งคำว่าน้ำหนักกับมวลเนี่ยแตกต่างกันมวลนะคะก็คือเนื้อนะคะของวัตถุดังนั้นเนื้อทั้งหมดเลยเนื้อข้างในแต่ถ้าเป็นน้ำหนักก็คือน้ำหนักก็คือน้ำหนักคือส่วนที่ทำให้โลกเนี่ยดึงดูดเราไว้ได้ก็คือได้มาจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะได้มาจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองดังนั้นนะคะน้ำหนักกับมวลเนี่ยไม่เท่ากันบางครั้งเนี่ยมวลน้อยนะคะน้ำหนักอาจจะมากมวลเยอะน้ำหนักอาจจะน้อยก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ใครที่มีน้ำหนักมากนั่นหมายความว่าแรงที่กระทำนะคะแรงโน้มถ่วงที่กระทำเนี่ยก็มากด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นเราเนี่ยชั่งน้ำหนักบนโลกนะคะได้ประมาณ40 กิโลกรัมแต่พอเราไปชั่งดวงจันทร์เนี่ยบนดวงจันทร์เราอาจจะน้ำหนักเหลือเพียงแค่20ก็ได้ดังนั้นนะคะน้ำหนักของเราเนี่ยจะขึ้นกับแรงดึงดูดของโลกแล้วก็สัมพันธ์กับมวลของเราด้วยนั่นเองมาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะในหน้า98นะคะหน้า98หน้า98ข้อ1นะคะเครื่องชั่งสปริงวัดค่าโดยอะไรเดี๋ยวเรียแชร์หน้าจอก่อนเครื่องชั่งสปริงนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าของอะไรข้อ1ในหน้า98นะคะนักเรียนเครื่องชั่งสปริงนะคะเขาจะใช้วัดค่าของแรงที่ใช้ดึงนะคะหรือแรงที่มีการดึงดูดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองเมื่อดึงเครื่องชั่งสปริงให้ยืดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแตกต่างกันหรือไม่นะคะแตกต่างกันโดยเมื่อดึงเครื่องชั่งสปริงให้ยืดมากๆขึ้นเรื่อยๆนะคะค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงจะแตกต่างกันเมื่อยืดมากขึ้นหมุดของเครื่องชั่งนะคะจะเลื่อนลงมามากจะทำให้การอ่านค่าของแรงนะคะได้มากขึ้น
ข้อ2นะคะข้อ2ให้นักเรียนเขียนแค่ตรงตั้งแต่แตกต่างกันในบรรทัดแรกสุดมือเลยนะเริ่มตั้งแต่คำว่าแตกต่างกันนะคะอันหน้าไม่ต้องเขียนนะข้อ2นะคะเขียนตั้งแต่คำว่าแตกต่างกันเมื่อดึงเครื่องชั่งสปริงให้ยืดมากมูดของเครื่องชั่งจะเลื่อนลงมามากนะคะทำให้อ่านค่าของแรงได้มากขึ้นข้อ3นะคะคำที่อ่านบนถุงทราย1ถุงนะคะ500กรัมครูเบียครับครูเบียอะไรนะคะข้อ2ให้เริ่มตั้งแต่แตกต่างกันใช่ไหมครับใช่ครับข้อ2เริ่มตั้งแต่คำว่าแตกต่างกันบรรทัดแรกท้ายสุดนะคะแตกต่างกันข้อ3ค่าที่อ่านได้บนถุงทราย1ถุงนะคะจะมีค่า500กรัมซึ่งเป็นค่าของมวลของถุงทรายนั่นเองและข้อ4นะคะค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงจะเป็นค่าแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อถุงทรายนั่นเองนะคะเมื่อเพิ่มมวลของถุงทรายให้มากขึ้นน้ำหนักที่อ่านได้ก็จะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเขียน1ถึง5ลงไปก่อนค่ะเดี๋ยวพอใครเสร็จข้อเดี๋ยวให้เวลา3นาทีหากเสร็จข้อ2แล้วเดี๋ยวครูเบียร์จะเลื่อนขึ้นเป็นข้อ6ข้อ7นะคะข้อ1กับข้อ2มีใครยังไม่เสร็จนะคะข้อ1กับข้อ2มีไหมคะเสร็จแล้วครับโอเคงั้นครูเบียร์ขอเลื่อนนะคะขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปนะข้อ1มีใครยังไม่เสร็จไหมคะข้อ2มีไหมคะโอเคไม่มีนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนแป๊บหนึ่งนะลูกแป๊บหนึ่งนะครูคะหนูขอเคลมหน้าจอหน่อยค่ะถึงแล้วเมื่อสักครู่ไม่ได้ยินเสียงครูเบียร์ใช่ไหมเมื่อกี้ครูถามทำไมไม่ตอบล่ะไม่ได้ยินค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำข้อ3ไปก่อนเดี๋ยวเราทำข้อ3ไปก่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวข้อ1ข้อ2ใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนก็ได้ต่อมานะคะข้อ6นะคะกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างใครไม่เสร็จใครเสร็จไม่ทันข้อ2เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวครูเบียร์ย้อนให้ไม่เป็นไรนะคะจากกิจกรรมนี้นะคะเมื่อออกแรงดึงนะคะขอบเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงมากขึ้นค่าของแรงที่อ่านได้นะคะก็จะมากขึ้นและเมื่อแขวนถุงทรายกับเครื่องชั่งสปริงแล้วถุงทรายนะคะหยุดนิ่งจะทำให้รู้ถึงขั้นแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่กระทำต่อถุงทรายนั้นจากกิจกรรมนี้นะคะบอกได้ว่าหากนะคะถุงทรายมีมวลมากน้ำหนักก็จะมากขึ้นนะคะหากจะใช้เครื่องชั่งสปริงต้องรอให้วัตถุนะคะหยุดนิ่งแล้วถึงจะอ่านค่าน้ำหนักของวัตถุนั้นได้นะคะนักเรียนทำเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราทำถึงหน้า99แล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราทำถึงหน้า99ในเรื่องของเครื่องชั่งสปริงนะคะส่วนหน้า99หนูนะคะเขียนแค่ข้อ1นะคะหลังคำว่าเช่นแค่ข้อ1นะหน้า99ดังนั้นวันนี้ทำหน้า98กับหน้า99 2หน้านะคะไม่ต้องเขียนข้อ2ใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนข้อ2ครับเขียนแค่ข้อ1ครับโอเคครับได้ค่ะเดี๋ยวครูเบียย้อนให้นะเดี๋ยวครูเบียย้อนให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวครูเบียย้อนข้อ1ข้อ2ให้ก่อนนะคะข้อ1ข้อ2เดี๋ยวให้เพื่อนแคปก่อนนะลูกแป๊บนึงคนที่เขียนอยู่สักครู่นะแคปเลยค่ะข้อ1ข้อ2
นับเลยลูกนับหนึ่งมองเห็นไหมคะอ่ะแคปก่อนลูกแคปก่อนแคปก่อนนะข้อหนึ่งข้อสองมีใครถึงข้อห้าแล้วลูกโอเคเสร็จแล้วอ่ะครูเบียเลื่อนนะคะครูเบียเลื่อนนะครูเบียเลื่อนแล้วนะวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหน้า98กับ99ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของเครื่องชั่งสปริงนะคะในของเครื่องชั่งสปริงนั่นเองใครไม่ทันข้อไหนบอกได้เลยนะคะเหลือเวลาอีก15 นาทีครูเบียร์คะคะว่าไงลูกหน้า99ลอกข้อ1ข้อเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้า99ดูข้อ1ข้อเดียวลูกหน้า99ดูข้อ1ข้อเดียวใช่ไหมคะใช่ครับ99ดูข้อ1ข้อเดียวครับเสร็จหน้า98 99แล้วครับโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอเพื่อนนะคะอีก10 นาทีดังนั้นใครเสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะส่งคุณครูประจำชั้นได้เลยหรือวันนี้นะคะหนูสามารถหยิบข้อสอบนะคะของคุณครูขึ้นมาทำได้เลยค่ะมีข้อไหนสงสัยให้หนูถามคุณครูได้เลยนะคะจะได้ทำได้เต็มที่และครูเชื่อว่าหนูนะคะต้องทำได้คะแนนเต็มแน่นอนค่ะโอเคนะคะสำหรับวิชานะคะครูเบียก็หมดเวลาลงแล้วนะคะให้นักเรียนแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวครูเบียจะพับหน้าจอลงแล้วนะเมื่อไหร่ที่ครูเบียออกนะคะหน้าจอนี้จะหายไปดังนั้นนักเรียนถ่ายรูปไว้ก่อนเลยลูกถ่ายรูปไว้ก่อนเลยค่ะThank you.
โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของครูเบียแล้วนะคะครูเบียต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแข่งกันเนาะสวัสดีสวัสดีครับเด็กๆแข่งกันใช่ไหมคะ